ันจะขายที่นี่ฮะถ้าขายพวกเองทุกคนต้องตายข้าคือขุนบรรพตเพชรตะพึดที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นอะไรกันแน่ขอคิดดูก่อนได้ไหมเห็นอาจารย์คงตกลงอะไรไม่รู้กับขุนบรรพตแบบนั้นน่าจะเรื่องใหญ่อยู่นะว่าไหมนั่นสิเมาก็กลับไปนอนไปนอนนี่ได้ไหมล่ะไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นอนด้วยเหรอนอนด้วยเหรอหนูอยากรู้ว่าแม่จะว่ายังไงบ้างอ่ะถ้าแม่อยากให้หนูแต่งหนูก็จะแต่งค่ะมาบรรพตพตเอ้ยพตดูเหมือนไม่มาลุงเงียบเลยเนี่ยระหว่างเราสองคนนี้เป็นอะไรกันก็คุยกันไปก่อนหนูขอนอนที่นี่สักคืนได้ไหมคะจุ๋ยทำไรอ่ะเดี๋ยวนี้มึงเดินหาเลขในร้านตัวเองก็เหรอหาเลขอะไรจ๊ะนี่กูซ่อมไฟอยู่อ๋อก็จะเปลี่ยนจากช่างเสริมสวยมาเป็นช่างไฟกูไปก่อนเด้อโอ๊ยจะไปไหนอ่ะเพื่อมึงโดนไฟช็อตตายแล้วกูตกเป็นผู้ต้องสงสัยทำไงทีนี้กูแค่ซ่อมไฟเฮ้ยทำอะไรกันนะอ้าวพระเอกมาช่วยแล้วทำอะไรกันอีสวยสิมันจะซ่อมไฟเองอ่ะลุงเอาซ่อมเองได้ยังไงเอามานี่เดี๋ยวก็โอ้ซ่อมสุ่มสี่สุ่มห้าไม่รู้จักไฟช็อตไงทีหลังเรียกลุงเลยนะหรือว่าถ้าลุงไม่ว่างเข้าไปในแอปเลย P E A Care and Service จำไว้แล้วไม่ใช่เฉพาะลุงนะสามารถเรียกใช้บริการช่างคนอื่นที่อยู่ในแอปได้เหมือนกันเป็นช่างที่ผ่านการอบรมมีคุณภาพเหมือนกันหมดจำไว้ได้สวยที่ลุงเขาบอกเนี่ยงั้นฝากลุงด้วยนะได้ได้เดี๋ยวทำให้ไม่ต้องห่วงครับซ่อมมัดหลายบ้านคุณภาพทุกบ้านในจะได้ฟังดึกไปซ่อมไอ้ซอย2อีตรงไอ้บ้านข้างต้นมะขามใหญ่ที่เขาขายกล้วยทอดอ่ะเออตรงนั้นไอ้บ้านหลังนั้นอ่ะบอกเงินหายเขาไปเรียกช่างคนอื่นไม่ได้เรียกลุงนะเขามาเปิดกล้องวงจรปิดเจอตัวคนเอาไปขโมยอ่ะเหรอหัวเขาแล้วที่บ้านนู้นก็เหมือนกันรถหลวมก็ช็อตเป็ดตายไป2ตัวก็ฟังเนี่ยเฮ้ยไปไหนกันวะน้าลุงน้านะน้าลุงน้านะไอ้เคสอะไรต้องเปลี่ยนเรื่องหนาวเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเพราะเองทำอะไรไม่คิดไงมันถึงได้เป็นอย่างนี้มีงานทำอยู่ดีๆไปลาออกซะอย่างนั้นอ่ะน้าลุงนะให้ผมไปลงมือลุงนะนะให้ผมไปลงมือนะมาถือให้เดี๋ยวอ้าววันละ300อ่ะโอ้โห300หัก 3% ภาษีหักเอาเองค่าหัวคิวลุงนี่หลานนี่ลุงถึงจุดนี้ได้ไงวะเนี่ยแล้วทางตำหนักเขาว่ายังไงเรื่องที่เองลาออกเนี่ยผมยังไม่ได้บอกเขาหรอกเอ้าไม่บอกเขาไปแล้วว่าที่ออกมาเนี่ยก็เพราะไอ้เรื่องตำหนักนี่แหละโอ้นี่ลุงแค่นี้เขาก็หนักพอแล้วมีเรื่องฟ้องร้องเรื่องขายที่มันก็เป็นคนดีซะอย่างเงี้ยถึงได้ออกมาเดินตกงานหางานงกครับเอางี้ลุงพูดมาเลยที่ไหนเมื่อไหร่ผมไปซ่อมไฟเองตกลงคืนนี้ทำเลยที่วัดไปติดไฟที่กุฏิหลังใหม่ทำไมไม่ติดกลางวันล่ะลุงกลางคืนมันมืดทำอะไรไม่สะดวกไอ้เคนไปติดกลางวันเองจะรู้ไหมว่าไฟมันสว่างหรือไม่สว่างก็มือป้องเอาสิทั้งนั้นเอาไปคืนนี้ผมลาก่อนวันนี้ไม่ทำพรุ่งนี้แทนมีงานไหนค่อยบอกงานนี้ไม่ไหวเลือกงานซะอย่างนั้นแถวนี้วะก็รู้นี่ว่าคนโสดเขาจะเดินอ่ะอะไรวะตกใจอะไรอ่ะนี่ก็ตก
ใจมึงนั่นแหละกูก็ผีผีอะไรเท่ขนาดนี้ปกติก็ดูไม่ได้อยู่แล้วปะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ไม่เฟี้ยวนี่มาทำอะไรอ่ะมาส่องๆมองๆอะไรนี่จะมาขโมยของหรือเปล่าเนี่ยขโมยของอะไรจะมาดูขโมยให้เนี่ยฮะประตูก็ไม่ล็อกอยู่คนเดียวด้วยเออแล้วซื้ออะไรมารู้เลยน้องของผู้ใหญ่เขากินกันซื้อมาเยอะไหมทำไมอยากกินด้วยไหวป่ะอ้วงไม่เช็ดนะเว้ยต่อดิรออย่าอ่อนอย่าอ่อนกระจอกจะล่วงปะเนี่ยคนไม่ใช่มะม่วงเองง่วงได้ไงเมาก็กลับไปนอนไปไปไปนอนนี่ได้ปะล่ะนอนนี่ไม่ได้เดี๋ยวจะปิดร้านแล้วนอนด้วยมีได้นอนด้วยหรอนอนด้วยหรอเล่นอะไรของมึงแหมสิคนนี้บ้าจี้อยู่จะเป็นคนอื่นนะจี้เอวเนี้ยนะเออแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จอะไรอ่ะมีผ้าห่มป่ะทำไมหนาวหรอกินอะไรแล้วแบบหนาวเดี๋ยวไปเอาให้โอ้โหอ่อนแอจริงๆมึงขอบคุณครับนี่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 ผ้าห่มนี่หนาวตายอยู่ตรงนี้ล่ะโอ้ยไม่หนาวไม่หนาวเข้าใจไหมผมไม่ก่อนเดี๋ยวก็หนาวเองแม่หนาวก็ปิดแอร์ไงปิดแอร์มันก็ร้อนเลยค่ะร้อนก็ผ้าออกร้อนร้อนหนาวหนาวเดี๋ยวมันไม่สบายนะวุ่นวายจริงมึงทำไรอ่ะรู้อยู่แหมเก็บอาการนะเก็บอาการเส้นเยอะเหมือนกันเราเนี่ยไม่แสบมือวะตายแล้วล้วงยำเขาแล้วกูจะกินก็กินดีๆป่ะสกปรกจริงๆนี่สินโอ้ล้วงน้ำยำกระจายเลยไอ้สินเบื่อมึงนี่นะอ่อนหัดจริงๆเลยนะเฮ้ยเราล้างมือก่อนเลยไม่ต้องล้างเฮ้ยไม่ได้มันเผลออะไรเข้าล้างก่อนล้างก่อนเจ้เอาโอ้โหสายจนป่านนี้มึงไอ้ศิลป์ไม่จัดการร้านอีกเว้ยลุงโอ้โหเรียกลุงเลยเหรอเอาออร่าบีฟาสไว้หนึ่งค่ะโอ้โหอาหารฝรั่งร้านนี้ไม่มีหรอครับไม่ใช่ข้าวลุงยาสีฟันออร่าบีฟาสไว้ที่ช่วยให้ฟันดูขาวขึ้นได้ใน3วันนะคะอ๋อโอ้วางอยู่ในนะไปหยิบดิจ้ะโอ้ยาสีฟันอ่ะจ้าจ้าเฮง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 กวักบ้างนะวันนึงอ่ะลุงอ่ะไอ้โมไปปลุกไอ้ศิลเลยให้มันมาจัดร้านที่เนี่ยสายเขาเนี่ยโอ้แต่ข้างบนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะพี่สินไม่เห็นแต่เมื่อคืนเล่าเฮ้ยทำไมพักนี้มันหายหน้าบ่อยวะช่วยจัดร้านนึงนะกะเพราไก่ไข่ดาวข้างในสุกข้างนอกดิบค่ะลุงลุงกะเพราไก่ไข่ดาวข้างนอกสุกข้างในดิบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันทำยังไงอะอะไรครับกะเพราไก่ไข่ดาวข้างในสุกข้างนอกดิบข้างบนใช่ไหมครับค่ะนั้นเชิญเลยครับอันนี้เลยค่ะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะเอ๊ดูสีหน้าเขาคงเดือดร้อนจริงกันแหละจริงเหรอแต่สีหน้าลุงตะเกียตาเยิ้มเลยนะโอ้โหไอ้ทางนี้ลุงละนานแล้วจ้าแล้วยังไงลุงไหวเหรออยู่คนเดียวนะ
ขายมาคนเดียวโอ้โหสกปรกมากร้านอย่างนี้ใครเขาจะเข้าวะเนี่ยกูนี่ต้องตกใจกูก็นึกว่าร้านโซมอย่างเดียวมึงก็โซมด้วยเหรออะไรที่เป็นแนวใหม่ไงเมืองนอกเขาก็แต่งกันแบบเนี้ยเออตามใจมาทำอะไรเนี่ยกูก็หมากกูทุกวันไหมไทยเดวิสวยไปกินข้าวกันไปก่อนเลยนี่อิ่มมากจุกจุกมากแต่เมื่อคืนละมึงไปกินอะไรมาจุกว้ายสูตรสิ้นแล้วเผาผักมนุษย์อะไรของมึงนี่ไอ้ศิลป์อะไรมึงทำอะไรที่นี่เนี่ยไปปั๊มสวยไปดูปั๊มน้ำให้สวยมันแล้วเป็นไงปั๊มแตกมั้งน้ำกระจายเฮ้ยคลองไปโดนอะไรมาไอ้นี่ไปนี่มาไปแผงลอตเตอรี่แล้วทีเนี้ยแผงเหลือน้อยแล้วก็เลยเดินไปดูไงเดินไปดูปั๊บก็ดูนานไงเราเลขไอ้ห้าสี่มั้งห้าสี่กูจ้องอยู่นะดูแล้วป้าคนอื่นก็รอจ่อไงเฮ้ยเขาเห็นกูจ้องนานอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจ้องป้าถามเฮ้ยมึงจ้องอะไรลังหนาวะมาจ้องนานอยู่นะคนอื่นเขารอต่อแถวกูบอกว่าป้าพูดคนขายด้วยอะมึงมาซื้อป่ะมึงลงให้ได้นะมึงลงให้ได้นะป้าเขาบอกกูน่ารักจังเลยเขาก็เลยหยิกคอกูเนี่ยโอ้โหป้าหืมกูเชื่อมึงจริงเห็นว่ามึงอุตส่าห์เล่าเนี่ยมึงไปคิดอะไรมันชอบคิดอะไรอ่ะกูสนนะมึงอ่ะเออเข้าไปนะเออเจอเขาสภาพเขานี่มึงไม่คิดจะอธิบายให้กูฟังเลยใช่ไหมใจกูพูดอะไรอีกก็ไอ้สินก็บอกหมดแล้วไงนี่มึงเห็นกูหน้าใสๆแบบเนี้ยแต่กูไม่ไร้เดียงสานะอะไรอ่ะอะไรกูหารอยดูดไงไม่เห็นมีเลยเขาไม่ดูดตรงนั้นแล้วก็ดูดกับตรงอื่นตรงไหนอีกไอ้กูพอแล้วกูจะอ้วกนี่เป็นอะไรไปนั่งลงไปเออเก็บของให้ด้วยนะเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนร้อนขนลุกเลยชิวิ่งกูแล้วสงสารเด็กที่จะเกิดมาจังเลยเหลืออะไรเนี่ยน้ำไม่ไหลว่ะไหนไอ้สินบอกว่าน้ำมึงไหลดีไงไหนบอกมึงไม่ไร้เดียงสาไงเออโทรตามทุกหมายเลยมือเป็นไรอะไรล่ะเย้วเย้วเป็นแบบนี้ได้ยังไงไม่มีแค่แล้วก็เหลือเราสองคนนี่แหละไม่เป็นไรหรอกยังเหลือขุนบรรพตคอยช่วยเหลือเราเหรอสวัสดีค่ะเจอข้างล่างก็ไม่ถามชื่อเสียงเรียงนามเลยชื่ออะไรเราฮะหนูชื่อน้ำใจค่ะแล้วมีเรื่องอะไรมาหาอาจารย์ฮะคือหนูทะเลาะ กับที่บ้านค่ะอาจารย์ที่บ้านจะจับหนูแต่งงานนะคะเอาแล้วได้คุยกับพ่อเราไหมลูกก็พ่อเนี่ยแหละค่ะที่บังคับให้หนูแต่งงานอ่ะแล้วได้ปรึกษาแม่หรือเปล่าถ้าแม่อยู่ก็คงจะดีสิคะแม่ก็คงจะช่วยหนูอ่ะแม่ไปไหนแล้วอะคะแม่เสียแล้วค่ะเสียใจด้วยค่ะแล้วจะให้อาจารย์ช่วยเรื่องอะไรเหรอฮะคืออาจารย์คะอาจารย์ช่วยติดต่อแม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากรู้ว่าแม่จะว่ายังไงบ้างอะถ้าแม่อยากให้หนูแต่งหนูก็จะแต่งค่ะได้ที่ไหนสินะมาขุนบรรพตมาบรรพตพตเอ้ยพตดูเหมือนไม่มาลุงอืม
ไปไหนอะเงียบเลยเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ติดต่อแม่ให้หนูได้ไหมคะอยากจะคุยกับแม่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเรียกวิญญาณแม่นะนี่มาเข้าสิงนี่พร้อมนะเอาต้องเอาแล้วล่ะนะวิญญาณลูกสาวคุณน้ำใจอยู่นี่มาเข้าสิงเด็กคนนี้เอานะมาสั่งเยอะไปเยอะไปน้ำใจเหรอลูกแม่ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วลูกแม่หนูคิดถึงแม่มากๆเลยอ่ะแม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันแม่ก็ตายไปหลายปีแล้วยังทำใจไม่ได้อีกแล้วลูกแม่แม่เพิ่งตายเดือนที่แล้วเองนะทางนั้นนะพบเขานะ1วันนะเท่า1ปีลูกใช่แล้วลูกนี่ทะเลาะ กับพ่ออีกแล้วหรอถึงเรียกแม่มาช่วยเนี่ยแม่จ๋าจ้าลูกแม่ช่วยหนูด้วยนะพ่อจะให้หนูแต่งงานนะหนูไม่อยากแต่งอ่ะแม่ช่วยหนูด้วยนะได้แม่ช่วยได้เดี๋ยวแม่ไปเข้าฝันพ่อแกให้นะแล้วไปบอกพ่อว่าแกไม่อยากแต่งงานโอเคไหมดีไหมลูกดีจ้ะแม่ขอบคุณแม่มากๆเลยนะจ๊ะจ้าหนูคิดถึงแม่นะนี่ลูกกลับไปพักผ่อนนะลูกนะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวแม่จัดการให้ทุกอย่างเลยได้จ้ะแม่จ้าแม่จ๋าแต่ว่าก่อนไปอ่ะแม่ช่วยเกาหลังให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะตั้งแต่แม่ไม่อยู่อ่ะไม่มีใครเกาหลังให้หนูเลยอ่ะแม่นะแม่นะหนูคิดถึงแม่ได้เลยลูกเรื่องแค่นี้ง่ายมากมาจ้ะแม่เดี๋ยวแม่เกาให้ซ้ายขวาบนล่างบอกแม่เลยจ๋าฮะเดี๋ยวหนูจะถอดเสื้อให้แม่ลูกอย่าลูกไม่ได้ลูกห้ามถอดเลยแต่ว่าปกติแล้วอ่ะหนูอ่ะต้องถอดเสื้อให้แม่เกาหลังตั้งแต่เด็กๆเลยนะจ๊ะแม่รอลูกอู้อย่าลูกอย่ามันอันตรายติดไว้ลูกติดไว้เดี๋ยวแม่ล้วงเข้าไปข้างในก็ได้ลูกอย่าแม่จ๋าแม่เป็นอะไรอ่ะโอ้ยปวดหัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่าแม่เขาออกไปแล้วนะใจก็ไม่เป็นไรแม่เขาก็คงจะทำตามที่พูดกันไว้ว่าเขาจะไปเข้าฝันพ่อนะได้ค่ะหนูต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วค่าครูเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์คิดว่าชาติที่แล้วอ่ะเราคงจะเอื้อกันมานะชาตินี้อาจารย์ก็ต้องเอื้อมั่งนะช่วยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้างั้นหนูขอตัวก่อนนะคะโชคดีจ้ะอย่าลืมบอกให้แม่ไปเข้าฝันเร็วๆนะคะจัดการให้เป็นทางปลอดภัยนะคะค่ะยิ้มค้างใช่ลุงนี่ไหนบอกว่าให้นั่งเฉยๆแล้วคือให้เข้าทรงยังไงเนี่ยก็เขาอยากคุยกับแม่ไงจะมาเข้าทรงอาจารย์ได้ยังไงล่ะก็ต้องเป็นผู้หญิงดิแล้วทำไมไม่เก็บตังค์เขาเขาลำบากมานี่ถามโมสักคำไหมว่าโมลำบากเปล่าเออน่ะยิ่งไม่เอาแล้วนะแบบนี้ไม่ทำแล้วนะเงินก็ไม่ได้มีกอดกันด้วยมีเกาหลังด้วยแม่ลุงมีเข้าทรงเอ็นกว่ากูไม่น่าเลยน้ำใจใสปิ้งเลยนี่อีสวยมึงจะเอาจริงเหรอจริงเด็กเพิ่งเอามาเมื่อคืนไม่ใช่หมายถึงจะเอาอีสิมันเป็นแฟนจริงเหรอยังไม่รู้เลยวะนี่ขนาดนี้มึงยังไม่รู้อีกเหรอยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองตอนนี้เอาอย่างนี้
กูว่างั้นเราต้องมาเช็คความรู้สึกมึงกับมันกันหน่อยโอ้ยเหนื่อยนี่ดูมีความสุขมากเลยเนาะความสุขเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรานะหามันให้เจอแค่นั้นเองมาแปลกนะเนี่ยพี่ไม่ได้มี 5-6 จมูกเมื่อไหร่ครับมาปกติไม่เห็นแปลกเลยจริงๆเนี่ยเรื่องซื้อขายที่มันก็ไม่มีแล้วใช่ป่ะก็ไม่ค่อยเจอเคสเลยช่วงเนี้ยตายมั้งอุ้ยคือโมมีเรื่องอยากถามพี่อ่ะแต่ว่าเฮ้ยขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันไม่ใช่เรื่องของโมมันเป็นเรื่องของเพื่อนโมแล้วเขาฝากโมมาถามเพื่อนโมเขายังไม่รู้ใจตัวเองว่าเขาชอบผู้ชายคนนี้จริงๆหรือเปล่าแล้วอยากรู้ว่ามันต้องยังไงอ่ะพี่ต้องเช็คความรู้สึกตัวเองเฮ้ยมันเป็นยังไงที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังไงต่อมึงรู้สึกดีไหมเวลาอยู่กับมันอ่ะเฉยๆนะเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยเราจะมีความสุขมากมากแบบว่าไม่เคยสุขขนาดไหนเท่านี้มาก่อนแล้วเวลามึงอยู่กับไอ้สินอ่ะมึงสบายใจไหมก็ปกตินะเฉยๆอะไรเงี้ยอยู่กับเขาแล้วเราสบายใจเราเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเฟกอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้สินมันใส่ใจรายละเอียดมึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างงี้มั้ยมีนิดๆหนูมั้งแล้วสนใจเรื่องเล็กๆของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาเราเห็นรองเท้าเขาขาดเงี้ยเราก็เอารองเท้าเขาไปซ่อมให้โหต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่แล้วเพื่อไอ้สินมันเป็นไงดีกับมึงมั้ยก็มีอาจารย์คงแล้วก็มีโมทั้งนั้นก็ไม่ได้เห็นมีใครนะแล้วเราก็ต้องเข้ากับเพื่อนเขาให้ได้ถึงแม้ว่าเพื่อนเขาจะแลดเพื่อนเขาจะเกลียดเราเราก็ต้องรักเพื่อนของเขาด้วยแล้วเวลามึงอยู่ด้วยกันมึงคุยเรื่องอะไรกันไม่ค่อยได้คุยอ่ะคุยยังไงก็ไม่เบื่อสนใจเรื่องเดียวกันอย่างเขาชอบซื้อหวยเราก็แบบไปหาเลขมาให้เขาเขาชอบอะไรเราก็ชอบด้วยโอ้เอางี้กูตัดสินใจให้เลย มึงกับมันแยกกันจบแต่เรื่องอื่นมันก็ได้อยู่นะโอ้ยสวยไม่ต้องพูดกูจะอ้วกพี่มีแฟนปะวะบ้าหลักเขาข้างเดียวเปล่านี่เขาบอกหรือยังว่าพี่กับเขาเป็นอะไรกันเฮ้ยพี่เซนไปไหนอ้าวเหรอเคยใช้เลยอ้าวน้องเคนมาทำอะไรคะเนี่ยคิดถึงพี่หรอจ๊ะเปล่าครับพอดีผมมาซ่อมปั๊มน้ำแทนลุงหมายครับเอ้าแล้วลุงหมายไปไหนอ่ะอ๋อแกยุ่งๆนะครับพอดีงานแกเยอะลูกค้าเยอะครับก็เลยส่งผมมาแทนอ๋อช่างหล่อบอกต่อด้วยมีอะไรให้พี่ช่วยบอกได้เลยนะรู้แล้วหวีไว้ทำอะไรเออขอคุยอะไรด้วยหน่อยดิก็คุยสิมาทำอะไรอ่ะอย่าบอกนะมึงมาจีบสวยอ่ะมึงข้ามรุ่นเลยเหรอนี่อีเซนหึงออกหน้าออกตามากโอ้ยน้องเคนเขามาช่วยซ่อมปั๊มน้ำลุงใหม่เขาไม่ว่างใจปะจริงมั้ยเนี่ยจริงดิพี่มองตาดิอ่ะแล้วจะคุยเรื่องอะไรสองคนได้ไหมคุยเลยระหว่างเราสองคนนี้เป็นอะไรกันก็คุยๆกันไปก่อนจะจบซีซั่นเลยมันจะดูกันก่อนนี่เหรอซินเป็นไรพี่เป็นดิวะเป็นคนที่ไม่มีใครเอาไงหน้าพาตัวเองมาเจ็บเลยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่ต้องตกใจน้องเคนถือสวัสดูละครหลังข่าวแล้วกันอีนางเอกดึงดราม่าด้วยเมื่อกี้แล้วนี่ปั๊มอยู่ไหนครับข้างหลังมั้งคะข้างหลังดูกันไปก่อนอุ้ยเสร็จแล้วเหรออ๋อทำไมไวจังเพราะว่าครับพอดีผมต้องโทรหาลุงหมายก่อนว่าไอ้ปั๊มน้ำมันซ่อมยังไงคือไม่ได้อาบน้ำ
หล่ออย่างเดียวเลยไอ้ช่างเอ้ยอุ๋มหมายครับไอ้ปั๊มน้ำมันต้องซ่อมไงลุงมันพักนี้ไอ้สินทำตัวแปลกๆนะแปลกพูดไปเลยมันบ้าหนูว่าหนูจะถามลุงเหมือนกันนั่นแหละเอ้าเราไม่รู้เหรอฮึไม่รู้พี่คะมี Head and Shoulder มั้ยคะมีค่ะอยู่ในร้านค่ะไปหยิบได้เลยค่ะผู้หญิงมามันยังไม่มองเลยฮะนิ่งไปเลยอ๋อถึงว่าผมสวยมากเลยค่ะบอกเลยมั่นใจ 100% ผมนุ่มลื่นลืมรังแคด้วยนะคะรังแคลืมได้ค่ะแต่อย่าลืมจ่ายตังค่ะเกือบลืมขอบคุณนะคะอมยิ้มนะคนนี้ไม่รุ่งเขาใหม่เหรอวะเดี๋ยวเชิญข้างบนเลยนะครับอ้าวค่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีโค้ดแล้วเหรอเฮ้ยลูกค้าเก่าไม่ต้องหรอกนะเออบอกไอ้สินด้วยเตรียมตัวเลยไอ้สินลุงคงบอกว่าให้พี่ขึ้นไปเตรียมตัวพี่สินลุงคงบอกว่าให้พี่ขึ้นไปเตรียมตัวได้แล้วนี่ก็กุ้มกิ่มเหมือนมีความรักนี่ก็สังกระต่ายเหมือนคนอกหักอะไรกันวะเนี่ยบ้านเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนครับอาจารย์เตรียมตัวอยู่ได้ค่ะครับปกติมึงหน้านานขนาดนี้อ่านข่าวที่ไหนเนี่ยเปลี่ยนลุคเคยเปลี่ยนลุคนี่เหรอเว้ยลุค90ไม่90มันเหมือนจะ9พาดอ่ะเปลี่ยนลุคอะไรอ่ะดึงลุคกูค้างไงคุณมาพูดอ่ะโอ๊ยนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปโอ้นิสัยแย่ไม่กูพูดถึงมึงเนี่ยค่ะคุณพ่อเปลี่ยนใจแล้วใช่มั้ยคุณพ่อกำหนดงานแต่งงานแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่าแม่จะมาเข้าฝันพ่อไม่เห็นมาเลยค่ะสงสัยพ่อหนูจิตจะแข็งนะแม่เขาคงลำบากที่จะเข้าฝันน่ะอาจารย์ช่วยหนูด้วยนะคะหนูไม่อยากแต่งงานกับเขาอ่ะคือหนูไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยอะค่ะอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรมันจะเป็นอะไรกันได้ไงวะจะมีผัวทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์เลือกไม่ใช่หรอคะสวยไงมึงเนี่ยฮะสวยเลือกได้และอีกอย่างนะคะอาจารย์คุณหน้าตาไม่หล่อด้วยค่ะอาจารย์เหมือนกับหมดผู้หญิงเนี่ยมองคนที่หน้าตาไอ้สินมึงแพ้มแล้วมึงเหรอฮะไอ้นี่อาจารย์คะคือพรุ่งนี้พ่อจะจัดงานมั่นให้หนูแล้วอะค่ะพรุ่งนี้เหรอแต่อาจารย์คะหนูจะหนีค่ะอาจารย์แต่หนูไม่มีที่ไปแล้วอะค่ะอาจารย์หนูขอนอนที่นี่สักคืนได้ไหมคะถือว่าช่วยหนูเถอะนะคะอาจารย์ไม่ได้ผัวที่นู่นระวังได้ผัวที่นี่เด้อใจคงไม่ได้หรอกนะที่นี่เป็นที่ตำหนักอะถ้ามีผู้หญิงมาค้างโรงข้างแรมมันดูไม่ดีจ้ะผิดคาดเนี่ยอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์หนูเข้าใจค่ะทำอะไรดีวันนี้เคนอุ้ยเลิกงานไวเหรอวันนี้ใช่คุณแล้วช่วงนี้งานยุ่งเหรอไม่ค่อยเห็นหน้าเลยอ่ะใช่คุณยุ่งมากเลยช่วงนี้แล้วเรื่องขายที่อ่ะหัวหน้านายไม่ว่าอะไรนายใช่ไหมไม่ว่าคุณคือผมแนะนำให้หัวหน้าผมไปซื้อที่อื่นแล้วไม่ต้องห่วงไม่ใช่แป้นบาสจะไปห่วงได้ไงล่ะหลอกไหมนิดนึงแต่เราว่าช่วงนี้นายดูเหนื่อยๆนะถ้าเสร็จนี่ว่าจะไปพักแหละอ
ครู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 คือซุ่มซ่ามนิดนึงมาช่วยถือดีกว่าแล้วคนซื้อของเยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านจริงเหรอเกรงใจงั้นขอหยิบอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะคุณสาวจะไปส่งที่บ้านละมาเลยคุณหนักวะเฮ้ยเอาทิชชู่ทิชชู่ไปใช้ที่ร้านเป็นอะไรเปล่าวะหนูไม่สดใสเลยปกติกางเกงบอลตัวเดียวเสื้อไม่ใส่ด้วยก็นอนได้ก็ไปหาหมอมาหมอบอกว่าต้องใส่เสื้อถอดเสื้อด้วยปลอดชื้นไม่ใช่หรอกมันเป็นโรคไงโรคติดหลอดเนี่ยว่าเคยไปหันก็เห็นโรคติดหลอดแล้วยังไงบอกว่าผู้หญิงห้ามนอนตำหนักก็เออไงนี่อะไรมึงแหกตาอ่านใช่ไหมผู้ชาย 100% อุ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอวะเออทำไมจะไม่ได้วะรถมันท้องหนุนเยอะแยะไปนะรถสีดำแต่เขียนท้ายรถรถคันนี้สีชมพูรถคันนี้สีลังกากูยังเชื่อเลยมันมีเหรอใครเขาขับจากอินเดียรถคันนี้สีลังกาบ้าพี่มีเหรอจะเอาให้ได้เลยเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรื่องนี้ครูอาจารย์คะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมีอีกเรื่องนึงอยากจะบอกใจนะว่าข้างหลังมาเรียกอาจารย์แล้วมาดูห่างๆไปเรียกพี่โค้งขอบใจมากนะศิลป์ไปมีธุระอะไรก็ไปทำไปมีวันนี้ดันว่างเลยไปเก็บร้านกันไปจะให้กูมีอะไรทำไม่ได้แหละถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนะตะโกนดังๆนะพี่เก็บร้านอยู่ข้างล่างโทรหาหมอปลากิ้งเดียวเฮ้ยกูไม่ใช่พระนะโอ้ยอาจารย์นะตัวหนักเลยพี่ก็รู้ว่าใจก็คงไม่ได้เคยนอนบรรยากาศอย่างนี้นะถามจริงกลัวไหมก็นิดหน่อยอะค่ะคือบรรยากาศมันดูหลอนๆนะคะเอางี้กันนะเดี๋ยวพี่เราไปเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวค่ะคือไม่เป็นไรค่ะคือหนูเป็นคนหลับง่ายอะค่ะแต่แค่อะไรอะแค่อะไรต้องมีคนเกาหลังให้หน่อยอะค่ะได้ได้ได้ถอดเสื้อเลยถอดทำไมอะคะเพราะนั้นหนูคุยกับแม่ไงพี่คงจำได้เวลาเกาหลังหนูชอบถอดเสื้อไม่ใช่เหรออันนี้เกาข้างนอกก็ได้ค่ะได้ได้จ้ะทำอะไรอะอุ้ยโอ้มีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าจ้ะพี่กำลังเรียกพลังจ้ะเหมือนกับนักยกน้ำหนักไงสู้เว้ยอะไรเงี้ยตกใจหมดเลยค่ะเดี๋ยวใจนอนก่อนนะเดี๋ยวพี่ทำธุระแป๊บนึงอ๋อโอเคได้ค่ะมาไหมเนี่ยเอาก็เรียกข้าไม่ใช่เหรอเรียกจะเมื่อวานแล้วเมื่อวานไม่ว่างฝึกถอดหัวอยู่อ่ะได้ไหมล่ะได้แต่ว่าเราถอดแล้วมันโคตรน่ากลัวเลยก็เลยหยุดฝึกแล้วก็มาหาเองที่นี่ไงอีเวลาอยากให้มาก็ไม่มาไอ้เวลาอย่างเงี้ยไม่น่ามาก็มาไปกลับไปแล้วไปไม่กลับอ่ะข้าไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้ไว้ใจได้แต่ข้าไม่ไว้ใจเองกลัวมาทำอะไรบัดสีบัดเถลิงในบ้านของข้าไม่มีไอ้เสียงสูงอย่างนี้แหละตัวร้ายตกลงว่าคืนนี้ใครจะเฝ้าที่นี่ผมก็เฝ้าเหมือนกันเฝ้าไหมไปไว้ใจข้าเป็นผีนะใครจะทำอะไรได้เนี่ยเสียงสูงเหมือนกันผีแล้วตัวดีแหละฮะเคยได้ยินไหมผีจับหัวผีกระชากหัวเนี่ยอ้าวโอ้โหไหนว่านอนไม่เคยหลับกรนดังกว่าข้าซะอีกนะหลับแล้วไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยทำไรอ่ะจะห่มผ้า
ไอ้ท่าที่มึงเข้าไปไม่ได้ท่าห่มผ้ามึงจะไปถอดผ้าเขามากกว่ามั้งง่วงไว้นอนเถอะไม่ง่วงเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มเลยอีกอย่างนะคือเราอยู่คนละโลกอันนี้มันเป็นทางโลกของมนุษย์เขาแต่มันเห็นมันอดไม่ได้นี่อย่าบอกว่าจะแจมด้วยนะนะไม่ใช่ไว้ใจอย่างไรที่เนี้ยเมื่อกี้หลุดปากไปเลยหลุดจะดิถึงว่านานจังเลยอะไรแล้วลุงคงอยู่ไหนอะเฝ้าเมียข้างบนอะจะบอกแล้วเป็นคุณน้ำใจเขายังไม่กลับอีกเหรอนอนนี่ด้วยฮะได้เหรอพี่ไม่รู้ได้เปล่าแต่คืนนี้น่าจะได้ชัวร์ชัวร์ลุงนะลุงมาช่วยเก็บร้านได้ครับพี่อ้าวเดี๋ยวผมเก็บแล้วผมก็กลับพี่เดี๋ยวไปไว้ข้างหลังให้ไอ้เคนมันไม่ใช่หน้าที่ของมึงที่มึงต้องทำแบบนี้แล้วนุ้ยมึงเก็บให้หมดเลยนะจัดให้ดีได้ทีนี้ชัยเขาใหญ่เลยนะพี่สินเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้ใช้นี่เขาอาสามาส่งโมเองนี่มันก็อาสารับใช้พี่เหมือนกันนี่เราไม่ว่ากันค่ะโอเคได้เรียบร้อยแล้วพี่เทขยะให้เราด้วยโอ้กลับก่อนนะพี่ไปก่อนนะคนขอบใจนะเป็นไรป่ะวะเขาดูซึมๆป่ะแหมพอๆกันเลยนะอะไรลุงก็ข้างบนหลานก็กลิ้งเกลี่ยอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่อย่างนั้นความรักปะทุมากบ้านหลังนี้อย่ามีบ้างล่ะโอ๊ยไม่มีเพื่อนอะไรคืออะไรรั่วเนี่ยพูดคนเดียวไปพี่สินเข้าใจผิดไงเออทำไรร้านปิดแล้วไม่ได้มากินข้าวตำหนักก็ปิดก็ไม่ได้มาหาอาจารย์ทำไรก็มาคุยเรื่องเราไงเราลองมาคุยกันไหมล่ะบ้าเหมือนกันคุยอยู่เนี่ยคุยแบบคนคบกันอ่ะนี่พูดแล้วนะห้ามคืนคำนะทางนี้ก็ได้ตลอดเลยฮะอะไรตลอดอะไรไปหาได้ตลอดเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้พลังถึงล้นมากทั้งหมดแต่ว่ามันไม่มีโอกาสตักให้หนึ่งครั้งแต่ได้กินสองคำทำไมอ่ะนี่คำว่ารักอีกหนึ่งคำอยู่ในนี้อีสวยไปกินข้าวกะโอ้โหคงไม่หิวแล้วมั้งมึงช่วยบอกให้กูเข้าใจหน่อยได้ไหมภาพที่กูเห็นนี่คือก็ลองคบกันดูไงทำไมกูเศร้าวะเฮ้ยนายฮะนายเราปรึกษานายหน่อยได้ป่ะทำไมจีบกันใหม่ๆอะไรเนี่ยเขามีอะไรที่มันแบบเรียกกันแบบว่าเหมือนแบบฟิลแบบว่าอ้วนบูบีพวกอะไรเงี้ยมีไหมใหม่ๆอ่ะกูเกลียดการอมยิ้มของมึงสองคนมากเลยเนี่ยเขากับตัวเองไงง่ายๆไม่เอาคนพูดเยอะแล้วอ่ะนายเขากับตัวเองไม่เอาอยากให้มันพิเศษอะไรเงี้ยเหรอตัวเงินตัวทองน่ารักตัวทองตัวเงินนี่เดี๋ยวเราลากกะเพรานะลงไปกินในน้ำกันสองคนนี่กูเป็นตัวเหี้ยแล้วเนี่ยฮะงั้นมึงก็สองคนก็ไปให้อาจารย์คงช่วยตั้นไปให้ทางนั้นรู้ไม่ได้นะทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเขาก็มาแซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาล้อนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็ทำตัวไม่ถูกไงมึงมีแฟนคนล่าสุดตอนประถมเลยยี่สวยตามนั้นโอเคเนาะได้เขาเชื่อตัวเองนะเชื่อตัวเองเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวมาหาจ้าตั้งใจทำงานนะคิดถึงก็ไปหาได้นะไปหาเลยได้ปะทำไมอ่ะคิดถึงแล้วอ่ะโอ๊ยทำไมกูต้องมาเห็นอะไรอย่างนี้อยู่คนเดียวด้วยเนี่ยเฮ้ยนายเอาอะไรนายบอกก็ได้นะ
มึงเลิกทำตัวเป็นแฟนเพื่อนที่ดีได้ไหมกูจะอ้วกเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าแบบฟิลมันได้นายก็ทำกับเราเถอะเราเออจริงเพื่อนนี่สวยหยุดตอนนี้ยังทันนะเว้ยเป็นห่วงนะลองดูใจเอาจะกลับแล้วเหรอใช่ค่ะเราจะกลับไปบอกพ่อว่าไงอ่ะคือหนูว่าหนูคงต้องสู้เพื่อตัวเองอะค่ะคงไม่มีใครช่วยหนูได้พี่เป็นกำลังใจให้นะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเดือดร้อนอะไรก็หรือไม่มีที่นอนก็ที่นี่นอนได้นะได้เลยค่ะมานะคะใจก่อนไปพี่ขอกอดได้ไหมได้สิคะได้อะไรอะคะหรือว่าต้องเรียกกำลังอีกแล้วคะพี่ลืมไปว่าพี่กอดพี่ไม่ได้เดี๋ยวของเสื่อมมาจ้ะค่ะก่อนไปกินข้าวก่อนไหมข้างล่างอะกระเพราอร่อยมากเลยนะหนูไม่เคยเจอคนที่ดีกับหนูมากเท่าพี่คงมาก่อนเลยอะค่ะเหรอถ้าคนที่หนูจะแต่งงานด้วยดีเหมือนพี่คงก็คงจะดีสิคะพ่อว่าไงหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่แต่งอะฮะรอบนี้เรียกได้เท่าไหร่นะ10ล้านเหรอได้ๆจ้ะพ่อเดี๋ยวหนูรีบกลับไปเลยนะจ้ะจ้ะเกิดอะไรขึ้นครับพอดีว่าเดี๋ยวหนูต้องรีบกลับอะค่ะพอดีว่าต้องไปรีบเตรียมงานแต่งค่ะเอ้าใจก็ไหนว่าใจบอกไม่อยากแต่งไงก็ทางนั้นเขาให้มาตั้ง10ล้านอะจะไม่แต่งได้ยังไงล่ะคะก็ไหนว่าใจแบบชอบคนอย่างพี่ไม่ใช่เหรอพี่มีไหมล่ะคะ10ล้านอะในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยงั้นก่อนไปกินข้าวก่อนไหมไม่ดีกว่าค่ะพอดีว่าหนูรีบอะค่ะขอตัวก่อนนะคะอีกอย่างนึงหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมื่อคืนเนี่ยนั่งเฝ้าหนูทั้งคืนเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่คงเก็บตรงนี้เลยนั่งเฝ้าทั้งคืนแขนก็ไม่ได้จับเพราะใครอะนี่เอ็งคิดหรือว่าเขาจะเอาเองจริงๆดูสภาพของเองซะก่อนสิไอ้คงเอ้ยงดน้ำแดง1อาทิตย์อ้าวเฮ้ยแพ้เราอย่าผ่านผีสิเว้ยมันคนละเรื่องกันนี่ถ้าเป็นคนจะด่านะว่าไม่น่าเกิดเลยแต่นี่ตายไปแล้วต้องด่าว่าไม่น่าตายเลยผิดอะไรวะผิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเฮ้ยขาดอักขอดบ้านนี้นี่มันแปลกขึ้นทุกวันเลยเนาะอารมณ์นี้สลับขั้วกันสุดๆเลยเดี๋ยวคนนึงก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็เป็นแบบนี้แบบกินอะไรไหมพี่ทำให้โหยมาทำอะไรก่อนพี่มาช่วยคิดเรื่องนี้กันก่อนไหมหมดหนทางแล้วลุงว่าหมดหนทางเลยเหรอลุงเขาจะแต่งงานแล้วโอ้ยอะไรของลุงเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องนี่ที่เราโดนฟ้องอยู่เคนเขาอุตส่าห์จัดการทุกอย่างไม่ให้เราขายที่ตรงนี้แล้วแต่นี่ที่เราติดอยู่จะทำยังไงแปลกนะที่มันก็ขายไม่ได้ทำไมเคนมันถึงอยู่ที่นี่ไม่ไปสักทีนั่นดิไอ้หรือว่ามันบริษัทมันน่าจะมีแผนอื่นแบบสำรองไว้เพื่อจะเอาที่แน่ๆเลยเพราะที่ผ่านมาอยากได้ที่เราจะเป็นจะตายเลยนะเว้ยไม่หรอกมั้งเคนเขาคงไม่หักหลังเราซ้ำสองหรอกโอ้ยเป็นไรอ่ะไม่มีก็จีก็ใจเดินแกว่งแขนโอ้หมดอะไรตายอยากขนาดล้อไปตัดทิ้งซะไอ้หมอพี่ไปส่งข้าวกล่องให้ลูกค้าก่อนฮะปกติไม่เคยเห็นไปส่งข้าวเลยนะช่วยใช้นี่ไงฮะไม่ดีเหรออ๋อดี
ก็แค่นั้นแหละโอ้แต่ก็น่าแปลกเคนไม่ต้องซื้อที่ตรงนี้แล้วแต่เคนเขาก็ยังอยู่สวัสดีค่ะบริษัทแสนสุขพัฒนาที่ดินใช่ไหมคะค่ะเป็นลูกค้าค่ะเคยติดต่อกับนายหน้าคนหนึ่งค่ะชื่อนายอัศจรรย์ถาวรสกุลค่ะฮะอ๋อค่ะค่ะเคนลาออกไปแล้วทำไมไม่เห็นบอกใครเลยอ่ะพี่ใช่พี่ศิลป์หรือเปล่าอ่ะรัตนาหนูสายไหมห้องสี่เขาเป็นแฟนเก่าพี่ทำไมนู้นนานแล้วก็ไอ้ศิลป์ละสิพอมันได้มึงแล้วมันก็ควงชนีคนใหม่ลิจ่ะสวยเหมือนกูไหมเทียบไม่ติดติดต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะสภาพมึงอะเทียบไม่ติดเลยเขาทั้งตัวเล็กตัวขาวจับขาไม่แต่งตัวตลกเหมือนมึงด้วยฉันรู้แล้วนะว่านายลาออกจากงานแล้วพอฉันหรือเปล่าขอโทษค่ะสระในซอยหน่อยค่ะเชิญจ้า สวยนี่แหละอีสายใหม่แฟนเก่าไอ้สิงจริงดิจัดหนักเลยมึงก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ลาที่ปรุงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยเพื่อทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล้มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินรวยล้นฟ้า